เรื่องกรณีที่เกิดขึ้นในผับคุณผู้ชมฮะแล้วกรณีเนี้ยจ่าโรจนพลมันต้องเปิดคลิปในผับขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงก็ได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคนที่ลงมือยิงเนี่ยชื่อว่าจักริดเป็นคณะกรรมการการติดตามการทำงานของตำรวจหรือเรียกว่ากตตรเนี่ยนะฮะของสภ.หัวหินในคลิปเนี่ยอย่างที่บอกว่าดิ้นชนกันก็คือเต้นชนกันเนี่ยจาโรจนพลไปชนกับจักริดแล้วคดีนี้สุดท้ายเนี่ยจ่าถูกยิงตายถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณจักริดเนี่ยเปิดภาพจักริดนะฮะจักริดเนี่ยเขาโดนเอาตัวไปฝากขังแล้วแล้วจักริดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมจะชี้แจงซึ่งเหตุการณ์ตอนเอาตัวจักริดไปฝากขังเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ถ้าจำกันได้จักริดเนี่ยตอบว่าเดี๋ยวผมจะชี้แจงเดี๋ยวผมจะชี้แจงปรากฏว่าเรื่องนี้มันไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลังจากเอาไปปากขังเห็นบอกว่าจักริดได้ประกันตัวแล้วคดีนี้มันลามมาตรงที่ว่าเมื่อเขาเป็นคณะทำงานติดตามการทำงานของตำรวจสภ.หัวหินค่ะแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าคดีนี้ถึงที่สุดแล้วผู้ต้องหาจะติดคุกเพราะหลักฐานมันไม่มีนาทียิงค่ะหลักฐานมันมีแต่นาทีจ่าก่อนตายกำลังดิ้นอยู่ในผับแล้วคิดว่าตำรวจโรงพักจะช่วยคดีนี้เข้าใจความหมายใช่ไหมฮะไม่ต้องอ้อมค้อมกลับมาตรงนี้นี่คือปอที่หนึ่งญาติเขาเลยกลัวมากตำรวจจะช่วยกตตรก็คือจักริดคุณผู้ชมครับแล้วบังเอิญว่าผับเนี่ยวงจรปิดเห็นบอกถูกถอดออกวันนี้กันจอมพลังเขาไปตามคดีนี้เขาส่งหลักฐานตัวหนึ่งขอเปิดคลิปเลยฮะเอาคลิปตอนถอดกล้องก่อนเปิดคลิปตอนถอดกล้องขึ้นมาก่อนปรากฏการจอมพลังเข้าไปติดตามเรื่องนี้เพราะครอบครัวจากกลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วบอกวงจรปิดไม่มีสุดท้ายพอเขาไปดูในวันเกิดเหตุดูเหมือนตำรวจเนี่ยอยู่ในผับแล้วสั่งให้ถอดกล้องเป็นยังไงอธิบายหน่อยสิเนี่ยค่ะหลังจากเกิดเหตุเพราะตอนเกิดเหตุประมาณ 4:00 เนี่ยนะคะจะเห็นมีคนไปถอดกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงฟ้ายังมืดอยู่เลยอ่ะแล้วข้างล่างเนี่ยจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะมีการยืนคอยดูอยู่ว่าการถอดกล้องวงจรปิดข้างบนเป็นยังไงแล้วตอนหลังตำรวจว่าเมมโมรี่มันไม่มีไอ้ที่บันทึกภาพเนี่ยไอ้ตัวเก็บข้อความทรงจำมันไม่มีปรากฏว่าครอบครัวจ่าก็กลัวไงครับว่าเฮ้ยกำลังช่วยตำรวจกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยกำลังช่วยจักริดหรือเปล่าเพราะในภาพนี้ก็เห็นว่าตำรวจไปยืนคุมให้ถอดกล้องเห็นใช่ไหมฮะนี่อันนี้กันเข้าออกมาแฉนะมีเสียงไหมเปิดเสียงดิคือมันก็น่าคิดว่าในผับเนี่ยมันไม่มีกล้องเป็นไปได้ยังไงอะถูกไหมแต่ผับเนี้ยเขาโดนสั่งปิด5ปีคุณผู้ชมฮะไหนเปิดภาพตอนจ่ายังไม่ตายที่เต้นอยู่ในผับหน่อยดิโดยหลักแล้วผับยังไงก็ต้องมีกล้องแล้วถ้ามีกล้องก็ต้องมีเมมถูกไหมฮะเพราะทุกที่คุณผู้ชมฮะมันไม่มีทางจะไม่บันทึกภาพมันแปลกก็คือตำรวจไปยืนคุมให้ถอดกล้องแล้วบอกคดีนี้ไม่มีเมมโมรี่การ์ดนึกออกใช่ไหมล่าสุดวันนี้กันจอมพลังครับคุณผู้ชมฮะเขาเลยเดินทางไปติดตามคดีนี้โดยเมื่อช่วงเช้ากันจอมพลังแล้วก็แม่แล้วก็เมียของจ่าโรจนพลไปยื่นหนังสือถึงกองทัพบกเปิดคลิปเมื่อกี้ตอนตำรวจสั่งให้ถอดกล้องออกมาค้างเอาไว้หน่อยก็ได้แล้วตอนไปที่กองทัพเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพื่อประสานไปยังท่านปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อจะขอให้ส่งนายทหารพระธรรมนูญมาช่วยติดตามคดีนี้ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของทหารด้วยเพราะทหารถึงแม้เขาจะยศน้อยแต่ยังเป็นทหารหนุ่มซึ่งมีอนาคตไกลคุณกันจอมพลังบอกว่าเขากลัวที่สุดก็คือหลักฐานมันไม่มีฮะและที่สำคัญก็คือการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียซึ่งเป็นอนาคตของชาติเพราะเป็นทหารหนุ่มเสียดายซึ่งอายุยังน้อยถูกไหมฮะแต่เหตุการณ์นี้มันมาจากคนที่ลงมือทำร้ายจ่าเนี่ยน่าจะมาจากเหตุผลคืออยากโชว์พาวหรือโชว์พลังมีเสียงของกันจอมพลังให้สัมภาษณ์ลองฟังดูหน่อยฮะสิ่งที่น่าเสียใจกับการสูญเสียเรื่องนี้เนาะทางครอบครัวเล่าให้ผมฟังแค่มันแค่เดินชนกันเองอ่ะมันแค่กระแทกกันเองอ่ะนะแล้วก็ควักปืนออกมาแล้วยิงเขาเลยอ่ะในผับเลยมันน่าหดหู่ตรงไหนรู้ไหมถึงเขาจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยก็จริงแต่เขาเป็นทหารที่มีฝีมือมากนะเขาเป็นระดับรบพิเศษการที่จะผลิตรบพิเศษออกมาได้แต่ละคนเนี่ยใช้เวลามหาศาล
ผมก็เลยประสานไปที่ท่านครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าพอยื่นเรื่องกับกองทัพเสร็จเรียบร้อยคุณกันจอมพลังบอกว่าได้คุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ขอเปลี่ยนคนดูแลคดีเพราะไม่มั่นใจอ่ะภาพที่เมื่อกี้มีการถอดกล้องใช่ไหมเขาก็เลยบอกเอาแล้วเมมโมรี่มันไปไหนหมดหลักฐานเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะคือตำรวจดันไปยืนคุมเองด้วยไงแต่ก็ไม่ได้ว่าตำรวจนะถ้าเกิดมันไม่มีเมมโมรี่จริงๆตำรวจก็ต้องไปสาวต่อว่าผับถอดออกหรือเปล่าแต่บังเอิญว่าคนที่เป็นคนร้ายดันทำงานกับตำรวจไงนี่คือคำถามที่เขาสงสัยที่สุดล่าสุดเอ๊ะรู้สึกมีหนังสือแถลงว่าของโรงพักอ่ะใช่ไหมทางด้านของสภ.หัวหินมีการชี้แจงค่ะว่าจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์การประกันตัวใช่กำลังจะบอกว่าการประกันตัวทั้งหมดในเปิดภาพพี่คนร้ายขึ้นมาหน่อยเนี่ยฮะเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลผิดถูกเดี๋ยวให้ศาลตัดสินเนี่ยนะฮะทางด้านของจักริดที่เปิดภาพจักริดขึ้นมาคู่ขนานกับแถลงตำรวจเพราะตอนแรกมีข่าวบอกประกันตัวโรงพักกำลังอธิบายสั้นๆเลยโรงพักไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะโรงพักเนี่ยเป็นฝ่ายคัดค้านการประกันตัวด้วยแต่การประกันตัวได้เป็นศาลอนุญาตเพราะฉะนั้นโรงพักก็เลยต้องรีบโยนเผือกร้อนทิ้งออกไปก่อนเพราะทัวร์กำลังจะไปลงโรงพักนึกออกไหมฮะแต่โรงพักควรจะต้องตอบคือกลับไปดูตอนถอดกล้องโรงพักอะไรนะแถลงเนี่ยสภ.หัวหินค่ะหัวหินควรแถลงเรื่องกล้องด้วยหัวหินเนี่ยควรแถลงภาพนี้ที่กันออกมาแฉล่าสุดแม่เขาจะไม่เผาศพนะฮะทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของทหารก็คือคุณสุพรดาคุณสุพรดาเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่าศพของจ่าพันธ์ใช่ไหมแกอยู่ที่วัดวังพงปรากฏคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกด้วยไม่อยากให้ลูกตายฟรีเพราะคดีนี้ถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะไม่ใช่ตำรวจแต่ทำงานกับตำรวจขณะเดียวกันอยากจะขอบคุณสื่อขอบคุณกันจอมพลังที่ช่วยติดตามคดีนี้เพราะคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำงานใกล้ชิดกับตำรวจหัวหินจะไม่เผาศพลูกจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยฮะคือพอได้เห็นออกมาแบบนี้ได้การประกันตัวเราก็คือวิตกเหมือนกันนะ 1. จะได้รับความเป็นธรรมไหมลูกเราจะตายฟรีไหม 2. ความปลอดภัยของคนในครอบครัวเรานะคะเพราะว่าเราก็ออกข่าวไปประมาณนั้นแล้วก็สื่อก็จะมาให้ความเป็นธรรมนะคะก็เพื่อนเขาก็จะมีคนที่รักเยอะนะคะเด็กๆ เขาก็จะมีความรับผิดชอบนะปิดเทอมเขาก็จะไปขับรถขายพิซซ่าอะไรตามเมนูที่เขาสั่งประมาณนั้นแต่ก็ถามว่าวิตกกังวลเพราะความเป็นแม่เนาะเพราะว่าไม่ทันได้ตั้งตัวว่าลูกจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนเป็นแม่ทั่วประเทศก็จะต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันว่าทุกวันนี้ยังไม่คิดว่าลูกตัวเองตายแต่ในห่วงถามว่าห่วงไหมก็ห่วงนะคะแต่ก็คิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะมีความเป็นธรรมนะคะให้กับคนที่โดนกระทำโดยที่ไม่มีความผิดเลยเพียงแต่ว่าคุณจะอะไรยังไงไม่พอใจหรืออะไรหรือพยายามที่จะให้ข้อมูลในด้านที่ผิดว่าลูกเราโน่นนี่นั่นไปทำอะไรนะคะแต่ว่าคือส่วนตรงเนี้ยก็ต้องขอบคุณนะคะนักข่าวที่มาช่วยให้เสียงคุณแม่เนี่ยได้สะท้อนไปสำหรับคนที่เป็นแม่นะทุกคนน่ะไม่คิดหรอกว่าลูกที่เราดูแลแล้วอุ้มท้องมา9เดือนแล้วก็เลี้ยงให้ความรักนะแล้วก็ให้การศึกษาให้หน้าที่การงานที่ดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ทางฝั่งของจักริดเขาจะปฏิเสธหรือไม่จริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะแต่ย้ำตรงนี้การประกันตัวหรือไม่ประกันตัวคดีนี้ศาลท่านเป็นผู้อนุญาตถูกไหมฮะเพราะถ้าไม่ได้หนีก็ดุลพินิจของศาลไปก้าวล่วงไม่ได้เนี่ยนะฮะส่วนผิดถูกเดี๋ยวรอศาลตัดสินอีกครั้งหนึ่งอ่ะจบเรื่องนี้